คลิปนี้เป็นโฮมทัวร์ EP 4ค่ะ EP โฮมทัวร์เวอร์ชั่นทัวร์ห้องครัวนะคะตอนสร้างต่างๆเนี่ยมันก็มีความปวดหัวเราไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเดี๋ยวจะเปิดก่อนฮึบเปิดไม่ออกไม่เหมาะการทำครัวนี่ฝนมีโปรโมชั่นต่างๆมาฝากค่ะเพราะว่านักช็อปอย่างเราเข้าใจนักช็อปอย่างคุณไม่ซื้อตอนนี้จะไปซื้อตอนไหนสวัสดีค่ะอยู่กับรายการติดฝนอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นโฮมทัวร์ EP 4ค่ะอย่างที่บอกว่า2เดือนหน3เดือนหนนะคะในที่สุดโฮมทัวร์ EP 4ก็มาแล้วค่ะ EP นี้ยังไม่เห็นกันนะคะว่าเราอยู่กันที่เคาน์เตอร์ครัว EP โฮมทัวร์เวอร์ชั่นทัวร์ห้องครัวนะคะซึ่งหลังจากที่ฝนทำบ้านเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมีการเลือกของใช้ในครัวต่างๆแล้วก็ใช้เวลาเลือกอยู่นะคะว่าอยากจะได้อะไรมันมีฟังก์ชันไหนอยากจะมีของใช้ไหนในบ้านบ้างนะคะฝนก็รวบตึงสับมาทีเดียวเลยค่ะเดี๋ยวพามาทัวร์ฟังก์ชันต่างๆในครัวก่อนเพราะเราจะเปิดภาพ before after ให้ดูค่ะไปดูภาพ before กันก่อนเลยค่ะกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าตอนที่ฝนรีโนเวทบ้านเนี่ยค่ะโซนเนี้ยเราก็ทุบไปหมดเลยเนื่องจากว่าของเก่าเนี่ยมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าดีไซน์มันนานมากๆแล้วมันก็ไม่ตอบโจทย์เราแล้วแล้วมันก็ไม่สวยงามตามที่เราชอบแล้วอย่าให้เหลืออะไรเลยละกันก็เลยทุบใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแต่ด้วยความที่พื้นที่มันจำกัดเนี่ยดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือฟังก์ชันการใช้งานค่ะชิดในเริ่มกันอย่างแรกเลยดีกว่าค่ะด้วยความที่เจ้าของบ้านอ่ะตัวเล็กเจ้าของบ้านก็เลยพยายามจะเลือกอะไรที่มันแบบหยิบจับสะดวกสามารถหยิบได้พอดีมือนะคะไม่ใช่แบบต้องเขย่งนะหรือว่าทำอะไรไม่พอดีอันนี้ก็คือเหมือนเรียกว่าฟิตติ้งมาเรียบร้อยว่าเป็นไซส์ของเรานะคะเป็นหินแกรนิตเป็นหินที่ทนทานกว่าถ้าเป็นหินอ่อนนะคะเวลาโดนน้ำเยอะๆโดนมีดทำอะไรรุนแรงกับมันอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะกร่อนง่ายกว่าต้องเคลือบหน้ามันบ่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นแกรนิตที่แบบฟู้ดเกรดคือปลอดภัยกับการทำครัวสีสันสวยงามน่ารักด้วยทีนี้ตอนสร้างต่างๆเนี่ยมันก็มีความปวดหัวเราไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเรื่องของใช้ในบ้านก็เป็นเรื่องยามมากๆนะคะเพราะว่ามันมีสินค้าให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องซื้ออะไรเข้าบ้านเอาล่ะนักช็อปยุคใหม่อย่างเราเลือกช้อปปิ้งออนไลน์ดีกว่าฝนก็เลยซื้อก็ใช้ไฟฟ้าออนไลน์ค่ะคือเมื่อก่อนก็ซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางออนไลน์ใช่ปะล่าสุดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ซึ่งแบบเวิร์กมากๆนะคะเพราะว่าฝนซื้อกับเว็บไซต์ค่ะชื่อว่าเว็บนกนั่ง .com นะคะคือเว็บนี้เขารวมทุกอย่างเลยค่ะของแต่งบ้านนะคะเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีไปจนถึงวัสดุก่อสร้างเลยคือถ้ารู้ว่าแบบมีของเยอะขนาดเนี้ยตั้งแต่ตอนสร้างบ้านนะจะเหมาทุกอย่างจากเว็บนี้มาเลยวิธีการช็อปคือง่ายมากๆนะคะก็ลิสต์ไว้ในใจใช่ไหมว่าฝนอยากจะได้สินค้าประมาณไหนซึ่งในเว็บนี้ค่ะเขาจะเป็นแบบแหล่งรวมทุกอย่างซึ่งจะมีร้านค้าหลายๆร้านเราสามารถเทียบราคากันได้สามารถดูโปรโมชั่นดูส่วนลดต่างๆได้นะคะเพราะเว็บนี้คือเขาแบบมีส่วนลดตลอดเราก็รู้สึกว่าเราอุ่นใจเราช็อปช่วงไหนเราก็ได้แบบของราคาดีแน่นอนนะคะมาดูดีกว่าว่าฝนอะช็อปอะไรออนไลน์มาบ้างค่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นอันแรกเลยอย่างแรกเลยนะคะเพราะว่าเราตื่นเช้ามาเป็นยังไงเป็นคนติดคาเฟอีนก็ต้องกินกาแฟตอนเช้าก่อนนะคะนี่เครื่องทำฟองนมแบบมืออาชีพอันนี้เขาขายแยกกันนะคะแล้วฝนก็เลือกมาเพราะรู้สึกว่าแบบน้องดูทนทานแข็งแรงอ่ะมีคนที่แบบซื้อไปแล้วเขาก็มาให้เรตติ้งในเว็บไซต์น้องน้อง .com แล้วรู้สึกว่าน่าสบายใจใช้ง่ายมากคือน้องกดตรงนี้พอกดมันก็จะแบบปั่นอย่างเงี้ยปั่นฟองนมสวยงามเทร้อนก็ได้เย็นก็ได้นะคะเพราะวัสดุเขาแข็งแรงเป็นบาริสต้าท่านหนึ่งอันนี้ก็สั่งมาจากเว็บเหมือนกันคือในเว็บน้องๆเนี่ยเขาก็จะมีหลายๆร้านค้ามารวมกันซึ่งเราก็อย่างที่บอกเทียบราคาได้เทียบคุณสมบัติต่างๆได้ซึ่งฝนแบบจอยมากตอนฝนเลือกอ่ะเปิดเว็บไซต์แล้วก็แอดใส่ตะกร้าไว้ก่อนเราก็ไปดูอย่างอื่นต่อได้นะคะแล้วก็ออเดอร์ลวกเรียกว่าเคาะจบทุกเรื่องบ้านในเว็บเดียวเลยค่ะน้องๆ .com ส่วนเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเป็นหินอ่อนเนื่องจากว่าเราจินตนาการว่าวันนึงเผื่อเราอยากจะทำเบเกอรี่ปั่นแป้งพิซซ่าทำขนมปังอะไรตรงเนี้ยก็คือฟู้ดเกรดเหมือนกันทำอาหารบนนี้ได้เลยทำความสะอาดง่ายนะคะชิ้นต่อมานะคะเรียกได้ว่าเป็นพร็อพถ่ายรูปก็ได้เป็นของใช้จริงๆก็ได้น้องมีความน่ารักมากอันนี้คือเลือกสีมาแบบน่ารักจริงๆใครเห็นแบรนด์นี้ก็ต้องรู้เลยค่ะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบของใช้น่ารักของใช้มีคุณภาพแต่ราคาก็คือยิ่งใหญ่แต่พอมีส่วนลดจากเว็บไซต์เราก็คือโอเคซื้อได้น้องคือตัวนี้เลยน่ารักไหมคือเครื่องคั้นน้ำส้มคั้นเลมอนก็ได้
อีซี่มากๆนะคะเพียงแค่เสียบปลั๊กแล้วเราก็กดส้มไปเบาๆน้องก็จะหมุนก็คือทุ่นแรงนะคะต้องมีจริงๆอันนี้น่ารักมากมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะสีครีมก็มีหลายสีเลยแต่ฝนรู้สึกว่าเขียวมิ้นท์อ่ะมันอยู่ตรงนี้มันแบบโดดเด่นมัน very cute ค่ะไปดูชิ้นต่อมานะคะอันนี้สีแบบเข้ากับครัวขึ้นมานิดนึงอันนี้นะคะสั่งมาจากเว็บน้องๆ.com เหมือนกันคือสั่งทุกอย่างมาจากน้องๆ.com อันนี้คือเครื่องสกัดน้ำผลไม้นะคะฝนอะเลือกมาแล้วว่าเครื่องนี้คือแบบเหมือนมีความ all in one มันมีฟังก์ชันให้เลือกคืออันนี้เป็นสกัดผลไม้แบบหยาบแต่ถ้าเกิดแบบละเอียดอะเป็นสีดำอยู่ข้างในส่วนอันนี้เป็นแบบปั่นสมูทตี้นะคะคือเขามีฟังก์ชันหลากหลายให้เลือกคือเจ้าเครื่องนี้เนี่ยพอมันแบบมีนวัตกรรมมีความไฮเทคผักผลไม้ที่เราใส่ไปมันก็ยังมีแบบวิตามินซีมีอะไรอย่างเงี้ยคือคุณค่าทางโภชนาการก็ค่อนข้างอยู่ครบนะคะฝนก็เลยซื้อเจ้าเครื่องนี้มาแล้วแบบเขาก็มีหลายสีให้เลือกเหมือนกันอันนี้ฝนเลือกสีครีมมาเพราะรู้สึกว่าแบบน่ารักอ่ะชิ้นถัดมานะคะอันนี้คือหม้ออเนกประสงค์คล้ายๆกระเป๋าโดเรมอนไหมจุดมีความอเนกประสงค์คือคุณแม่อยากได้เครื่องทำน้ำเต้าหู้คือฝนไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมีเครื่องทำน้ำเต้าหู้ที่เราทำเองได้ที่บ้านแต่คุณแม่ไปรีเสิร์ชมาว่ามันมีเครื่องนี้อยู่ก็เลยได้มาเป็นเจ้าวันนี้นะคะจริงทำได้หลายอย่างพอทำน้ำเต้าหู้เขามีฟังก์ชันอยู่ตรงนี้มันได้สารอาหารครบจริงๆแล้วเราก็จะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยสารอาหารครบเดี๋ยวจะลองทำเองดูช่างตวงวัดอะไรไม่ค่อยเป็นนะคะแต่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลองทำน้ำเต้าหู้กินเองดีกว่าเผื่อผสมแบบชาเขียวสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยใครเคยทำแบบเมนูอะไรแบบฝากบอกหน่อยนะคะมือใหม่แล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวจะเปิดก่อนอันล็อกตรงนี้ฮึบเปิดไม่ออกไม่เป็นอะไม่เหมาะการทำครัวนี่เหนื่อยเลยแค่เปิดฝาหม้อส่วนอันนี้นะถอยเอามาดูนิดนึงคือคุณแม่รีเควสว่าอยากได้ซิงค์ใหญ่ๆจริงๆเวลาล้างจานหรือทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่กระเด็นล้างผักล้างอะไรเราสามารถวางได้หลายอย่างนะคะซึ่งของพวกนี้ก็มีในเว็บนะคะแต่นี่อย่างที่บอกว่าฝนสั่งมาตั้งแต่ตอนทำบ้านเพราะมันเป็นงานบิวอินอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่มากับตอนทำบ้านเลยที่เป็นงานบิวอินก็คือเตาคือถ้าใครชอบทำอาหารไทยพูดเลยว่ายังไงแก๊สกับแบบกระทะคลาสสิกอร่อยกว่าเยอะแต่เรื่องมันมีที่มาคือเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยเคยลืมปิดเตาแก๊สมีไฟเล็กๆอยู่แล้วตั้งเหมือนตั้งหม้อไว้ไม่จ้าก็เลยรู้สึกว่าจริงก็ค่อนข้างอันตรายแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ก็คือเซฟตี้แน่นอนส่วนนี้ก็เป็นเครื่องดูดควันก็เป็นเราก็เลือกแบบฟังก์ชันง่ายๆมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายของเราพูดตรงๆตั้งแต่ทำบ้านและทำครัวมายังไม่เคยเปิดอันนี้สักครั้งเดียวเลยจบ EP นี้จะพยายามเข้าครัวมากขึ้นนะคะเพราะเรามีแบบผลเทเบิลแล้วเนาะผลก็อยากจะเข้าครัวมากขึ้นหลังจากพูดถึงงานในครัวเราไปพูดถึงแบบงานซินเดอเรลล่าบ้างดีกว่าเครื่องซักผ้าของเราก็เอฟมาจากเว็บเดียวกันค่ะใช่ค่ะคนสวยอย่างเรานะคะนอกจากจะเข้าครัวแล้วแล้วก็มีความเป็นแบบแม่บ้านแม่เรือนก็คือซักผ้าช้อปปิ้งของใช้ในโคลเซ็ตก็เลยรู้สึกว่าอยากได้เครื่องซักผ้าใหม่ไปด้วยเพราะว่าในเว็บเขามีอย่างที่บอกว่ามีทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าของแต่งบ้านมีไปจนอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะคือเอาจริงๆตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเลือกเครื่องซักผ้าเองเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วของต่างๆอ่ะมันมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะมากแล้วมันก็มีแบรนด์ต่างๆให้เลือกเยอะมากนะคะแต่ว่าผลมาจบที่น้องตัวนี้นะคะน้องเป็นแบบ2 in 1ซักและอบได้ในเครื่องเดียวค่ะเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีปริมาณผ้าเยอะมากสมาชิกครอบครัวไม่เยอะนะคะน้องเครื่องซักผ้าก็คือเอาอยู่ค่ะในเครื่องเดียวแล้วฝนเลือกไซส์ที่ค่อนข้างจะใส่ผ้านวมได้มาน้องหน้าตาดีอ่ะน้องดูมีความไฮเทคคือหน้าตาดีฟังก์ชันดีแล้วก็แฮปปี้ที่สำคัญราคาดีด้วยค่ะพูดมาขนาดนี้แหละฝนว่าหลายๆคนรู้สึกว่าแบบคันไม้คันมืออยากช้อปปิ้งถูกไหมฝนมีโปรโมชั่นต่างๆมาฝากค่ะเพราะว่านักช้อปอย่างเราเข้าใจนักช้อปอย่างคุณถ้าใครอยากช้อปปิ้งตอนนี้นะคะฝนเช็คให้เลยว่าเขามีโปรอะไรอยู่ตอนนี้นะคะเว็บนอก.com มีโปรโมชั่นสำหรับเดือน11ชื่ออะไรรู้ปะฝนดิวตกคือเหมือนเว็บนี้แบบตั้งชื่อโปรโมชั่นมาเพื่อฝนหรือเปล่าชื่อฝนดิวตกน่ารักมากคือก็บอกว่าตลอดเดือน11มีโปรโมชั่นตลอดสามารถกดช้อปรัวๆได้เลยเอาจริงนะหลังจากซื้อของในโคเซ็ตก็ประทับใจกับบริการเพราะว่าส่งเร็วมากพนักงานติดตั้งอะไรเงี้ยก็ใจดีสุดๆอยากจะช้อปของเพิ่มดูซินอกจากฝนดิวตกมีโปรอะไรให้ซื้ออีกอ๋อมีแจกโค้ดส่วนลดชื่อโปรแบ็คไฟเดย์นะคะตอนสิ้นเดือนโอ้ยอยากได้ของแต่งบ้านอ่ะ
ฝนอยากได้ของแต่งบ้านเพิ่มเพราะว่าจริงๆโซนลิฟวิ่งรูมอะไรเงี้ยฝนยังไม่ได้ทำโฮมทัวร์เลยเนื่องจากอะไรคะมันไม่ได้มีอะไรประดับตกแต่งก็เป็นปรากฏการณ์อันดีค่ะนอกจากจะมีฝนดีลตกแล้วก็ยังมีโค้ดส่วนลดแบ็คไฟเดย์ด้วยนะคะคือตลอดเดือน11เนี้ยเว็บน้องๆ .com เนี่ยมีทุกอย่างเลยค่ะใครอยากจะชอบอะไรเนี่ยเรียกว่าเคาะจบทุกเรื่องบ้านคือมันไม่ซื้อตอนนี้จะไปซื้อตอนไหนจบคลิปนี้ดิฉันต้องเสียทรัพย์อีกแล้วต้องไปช้อปอีกแล้วอยากได้ของอีกหลายอย่างมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากช้อปนะคะเข้าไปที่เว็บนี้เลยค่ะเว็บไซต์ nopnop.com นะคะเคาะจบทุกเรื่องบ้านคอนเฟิร์มค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เมามอยกันมานานพอสมควรแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้จะขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์มากันเข้ามานะคะว่าแบบใครมีของใช้ในครัวเหมือนฝนหรือเปล่าหรือใครอยากจะให้ฝนซื้ออะไรเพิ่มเติมหรืออยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะคะเมาส์กันเข้ามาค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย